สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียชัดสายเปย์ล่าสุดเดินช้อปปิ้งตลาดไนบาซ่าดังกรณีเสียชัดกับน้องเกดความคืบหน้าเมื่อเวลา 14:00 นวันที่7 ตุลาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนสิทธิ์หรือเสียชัดพร้อมด้วยนางสาวเกดหรือน้องเกดได้เดินทางไปยังบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งย่านตลาดลานโพกำแพงเพชรเพื่อทำการปิดบัญชีสินเชื่อรถยนต์เก๋ง Honda Jazz ที่เสียชัดซื้อให้กับนางสาวเกตโดยรถยนต์คันดังกล่าวนางสาวเกตได้นำมาเข้าไฟแนนซ์เป็นจำนวนเงินกว่า 70,000 บาทหลังจากที่นางสาวเกตได้ตกลงจะคืนรถให้กับเสียชัดนางสาวเกตไม่ต้องมารับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำอีกต่อไปโดยนางสาวเกตยินดีคืนรถยนต์เก๋ง Honda Jazz ให้กับเสียชัดแต่โดยดีเพื่อตัดปัญหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมทั้งเมื่อเสร็จเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้แล้วจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับตนอีกต่อไปให้เลิกแล้วต่อกันซึ่งวันนี้เสียชัดก็ได้ทำตามที่นางสาวเกตขอร้องโดยได้ชำระเงินปิดบัญชีไปเป็นเงินจำนวน 70,083 บาทและได้ให้นางสาวเกตทำการเซ็นโอนรถยนต์ Honda Jazz คันดังกล่าวไว้จนเสร็จสิ้นและต่างฝ่ายต่างมายุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปและล่าสุดพบว่าเสียชัดสายเปล่าสุดเดินช้อปปิ้งตลาดไนบาซ่าริมปิงกำแพงเพชร FC กรีดลั่นตลาดขอถ่ายรูปเพียบอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้เสียเจอคนที่รักเสียจริงๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ